วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักฮักเพลงทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Odd For Fun Channel นะครับพบกันในคลิปนี้อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านสร้างคุยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ขอติดรถวัสดุมาครับต้องรอเขาลงของก่อนแล้วค่อยได้ไปต่อครับก็เลยถือโอกาสนี้รีวิวบ้านให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับครับตรงนี้เป็นบ้านสวนนะครับของคุณชัยสิทธิ์นามากนะครับหรือว่าช่างสิทธิ์ครับวันนี้ผมจะพามาดูครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นบ้านสวนเสา6ต้นครับเป็นเสาหน้า5นิ้วนะครับวันนี้จะมาบอกว่าพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่เสาขนาดไหนหน้าไหนนะครับครับทำโครงมุงหลังคาเสร็จใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเสาความยาวเสาไม่เท่ากันนี่เขามีเทคนิคการวางอาเสยังไงนะครับอาเสหรือว่าเหล็กรัดคอบ้านเรานะครับครับนี่ครับมาดูกันเลยครับครับมาดูความกว้างด้านหน้านะครับกว้าง4เมตรครับความลึกลึก6เมตรนะครับ2ห้องห้องละ3เมตรนะครับใช้เสาขนาด5นิ้วนะครับความยาวเสาคู่หน้า3เมตร50คู่กลาง3เมตร20แล้วก็คู่หลัง3เมตรนะครับเสาหน้า5เหล็กข้ออ้อยความยาวประมาณ19เมตรกว่าๆอยู่ที่ 3,900 นะครับด้านหน้ามีการถักโครงเพื่อที่จะปิดสีหน้านะครับถักโครงเหล็กครับนี่ครับมาดูการวางจันทันนะครับอาเสวางทับหัวเสาเลยครับจากซ้ายจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายทุกคู่เสานะครับแล้วก็วางจันทันทับเลยครับครับจากนั้นวางแปรนะครับครับนี่ครับมุงเสร็จเรียบร้อยครอบหน้าครับกับเชิงชายสีโอ๊กนะครับในส่วนนี้ค่าแผ่น 7,000 นะครับทางเจ้าบ้านบอกว่า 7,000 ค่าแผ่นรวมทั้งค่าสกรูนะครับครับค่าเสา 3,900 ครับค่าเหล็กโครงหลังคาบวกค่าช่างครับแล้วก็รวมทั้งค่าของครับวันนี้ 2,000 กว่าบาทครับอยู่ที่เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ 20,000 ครับนี่ครับให้ดูเป็นไอเดียเป็นความรู้นะครับท่านผู้ชมครับครับ 20,000 ได้งานประมาณไหนนะครับเสา6ต้นหน้า5นิ้วครับมุงด้วยเมทัลชีทสีอลูซิงเบอร์22นะครับค่าแผ่นหลังคานี่อยู่ที่ 7,000 บาทรวมทั้งค่าสกรูนะครับขันยึดครับนี่ครับให้ดูครับเสานี่ลดขนาดลดระดับนะครับคือเสาไม่เสมอกันทุกต้นครับเพื่อที่จะทําการเพื่อที่จะให้ประหยัดโครงเหล็กนะครับทางนี้ตัวนี้เจ้าบ้านบอกว่าเพื่อเป็นการประหยัดโครงเหล็กนะครับใช้เหล็กรัดคอเหล็กอาเส4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับใช้เหล็กจันทัน3นิ้วคูณนิ้วครึ่งครับครับนี่ครับให้ดูกันครับครับมาถึงตอนนี้งบ 20,000 นี่คือกําลังจะเทคานนะครับครับกําลังจะเทคานกันครับยกเสามุงหลังคาเทคานนะครับจบกันที่งบ 20,000 นะครับครับนี่หลังคาครับที่มุงเสร็จครับเป็นอลูซิงเป็นเมทัลชีทเบอร์22 0.22 นะครับครับข้างล่างจะรกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนครับครับเจ้าบ้านก็เลยเก็บสิ่งของเข้ามาหลบฝนนะครับครับนี่ครับวัสดุที่สั่งเข้ามาครับครับก็ต้องขอบคุณทางร้านวัสดุร้านธนกิจวัสดุอย่างมากครับที่ให้ผมติดรถมาด้วยวันนี้นะครับก็สำหรับท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่นี้จะสั่งวัสดุก็เชิญนะครับกดเลยครับ 0872304200 นะครับกริ้งกร้างสอบถามราคานะครับครับหรือว่าต้องการที่จะสอบถามอะไรใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับบ้านเล็กน่ารักหลังนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพื่อที่จะได้เก็บไว้เป็นไอเดียและเป็นความรู้นะครับครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ The Odd For Fun Channel ครับครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม